ี่ป่ะโอ้ยไอ้พะโล้น้องไม่ชอบออกกล้องเพราะว่าไม่ได้ค่าตัวจะแต่งหญิงไปดูแกร้องเพลงได้แกรอๆนะเป็นไรอ่ะเนี่ยวันนี้ไม่ใช่อะไรคือจะมานั่งไลฟ์พูดคุยแล้วก็จะนั่งแกะกล่องไปรษณีย์ที่ได้มาจากการซื้อเอฟคอลเลกชันใหม่ของวีเลนส์อันนี้กระเป๋าแน่เลยทานข้าวหรือยังยังเลยอันนี้กล่องอะไรอ่ะพี่ฟ้าไปไหนไม่ทราบค่ะลองถามพี่ฟ้าดูนะน่าจะพักผ่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะทุกคนอะไรไม่รู้มาแกะพร้อมกันเพราะว่าจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรไปบ้างชุดมีแฟชั่นสนามบินละไม่อยากทิ้งกล่องได้ไหมเก็บไว้ไหนดีอะตื่นเต้นไหมพรุ่งนี้เวิร์กช็อปแล้วไม่ถึงกับตื่นเต้นแต่แค่แบบเขาเรียกว่าอะไรเฝ้ารอดีกว่าเฝ้ารอการเวิร์กช็อปเพราะว่ามันเป็นหนึ่งสเต็ปที่ทำให้เราแบบการันตีว่าเฮ้ยกำลังจะเป็นนักแสดงเป็นตัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความฝันก็คืออยากเป็นนักแสดงซึ่งมันก็มาแล้วถึงบอสจังพรุ่งนี้บอสจะมาไหมเนี่ยไม่เจอนานแล้วอย่าบอกนะว่ามีกล่องทุกอันที่ซื้ออะเอาดีเอาดีดีบอสอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ด้วยการแบบมาหาที่เวิร์กช็อปมาดูว่าเวิร์กช็อปเป็นยังไงกันบ้างแต่ละคนอุ้ยมีกล่องทุกอันเลยอ่ะจะสั่งอะไรบ้างวะสั่งหมดทุกอย่างมีอะไรก็สั่งอุดหนุนศิลปินที่ชื่นชอบต้องคิดตรงไหนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเอาดีกล่องเยอะมากจะเก็บแค่กล่องเดียวกันไว้มีบ้านนะคะจะทำห้องไว้เก็บอันนี้หมวกปะฉันสั่งมาทำไมสองสีอะสั่งมาทำไมสองสีอะบอกแล้วว่าเหมาคือเหมาpositive person not you สีดำ
วัสดีฮะใส่สบายมากเลยใส่แล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอย่ามาเปิดเล่นของเราไปโลท่านวิชาตอบจะล้างจานไปล้างเดี๋ยวนี้ไปล้างเดี๋ยวนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะฮึบฮึบขอบคุณค่ะทุกคนโอเคอันนี้จะเป็นกล่องที่หนักที่สุดเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อกางเกงอุ๊ยแล้วพรุ่งนี้เขาบอกว่าให้แต่งตัวแบบธรรมะทะแมงไปเจอแน่ไม่ค่อยเผลอเท่าไหร่เจอแน่ How was your day? My day was incredible. Well, it's a good day because I have work only like in the afternoon and evening so that I don't need to wake up early in the morning. But last night I slept like 4 in the morning because I was watching people doing a review about Samsung Galaxy Flip 4, which is I like it, I want it because it's cute, that's all. I like the Samsung case and the stickers and stuff. It's just, I just want it, but then it's too expensive. If it's like 10,000, I can probably like buy it, but then it's like 35 or something, like nearly 40,000. So I think, nah, I'm not gonna spend a lot of money. พรุ่งนี้ท็อป10 MGIMGT ไม่น่าจะนะคะไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าพรุ่งนี้ในตารางคือมีแค่เวิร์กช็อปแล้วก็ทำอะไรนะหลังเวิร์กช็อปร้องเพลงไม่ว่าไม่แน่ใจต้องดูตารางอีกทีนึงครับเลี้ยงน้องพะโล้ได้ยังไงเลี้ยงน้องพะโล้ได้ยังไงซื้อนี่อันนี้แหละจะใส่ไปพรุ่งนี้เซตนี้ใส่พรุ่งนี้เพราะว่ามันคอมฟี่คือแทบจะไม่ต้องดูเลยอะมันใส่สบายมันใส่สบายอยู่ไหนมาเจอเลยนี่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่หมวกกางเกงทำไมมันโป๊อะเฮ้ยหล่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาโชว์ให้คนภายนอกเขาได้เห็นหล่อนนะรู้ใช่ไหมมันโป๊รู้ไหมไม่ซักหรอไม่ซักกลิ่นหอมมากอันนี้อะไซส์จริงๆอะจะสั่งไซส์ S แต่ว่าไซส์ S หมดก็เลยต้องจำใจยอมจำนวนฟ้าดินสั่งไซส์ M แล้วเดี๋ยวค่อยใช้อันเนี้ยลูดเอาเรามาดูกันว่าจะลอยไหมปัญหาของคนใส่อะโอ้อันนี้น่ารักอะแล้วก็ล่าสุดสั่งกระเป๋าไปอันหนึ่งเพราะว่าหมดไปนานมากนี่กางเกงอุ้ยใส่กางเกงก็ได้นะพวกนี้กางเกงกับเสื้อนี้ก็ได้แต่ว่าใส่ไปแฟชั่นสนามบินกว่าพะโล้มีชื่อจริงไหมไม่มีฮะก็คือพะโล้เลยเสื้อกับหมวกร้านเดียวกันไหมใช่ค่ะทุกอย่างนี้คือร้านเดียวกันหมดเลยค่ะขออนุญาตไม่แกะเสื้อก่อนนะคะเพราะว่าจะเก็บไว้ในกล่องก่อนกับหมวกกับชุดนี้จะได้ไม่หายไปไหนอยู่ด้วยกันผู้นี้ใส่หมวกสีดำแล้วก็เก็บสีขาวอันนี้เราจะไม่เก็บรวมกับอันอื่นไม่งั้นเราจะหาไม่เจอI'm gonna wear it tomorrow because I have workshop tomorrow with พี่ชมพูพี่ฟ้า and Nudi for our series แพ็คดีมากใช่ดีมากจริงๆอ่ะเขาสามารถใส่มาแค่แบบใส่มาแค่นี้ก็ได้นะแต่นี่คือแบบมีกล่องด้วยอ่ะเจอเลยพรุ่งนี้เจอเลยอ
แล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะคะทุกคนที่ซื้อมาแล้วเราใส่ไม่ได้แต่ว่าเราขายไม่ออกพูดตามตรงก็คือรองเท้านั่นเองนี่นะคะมีใครจะซื้อไหมใครจะซื้อไหมเดี๋ยวให้ดูคือยังคือลองใส่ข้างเดียวแล้วรู้สึกว่าตายแล้วมันคับไปใส่ไม่ได้นะคะนั่นก็คือนี่ใส่ไม่ได้จะบ้าตายคือไม่มีเวลาได้ไปช้อปปิ้งที่ร้านก็เลยแบบอ่ะก็เอามาก็ได้ค่ะไซส์นี้ปกติสรุปครับก็เลยเดี๋ยวจะขายจริงๆฟอลงให้แล้วแต่ยังไม่มีใครตอบอะไรกลับมาซื้อหรอ 22,000 ซื้อป่ะล่ะ 22,000 ไซส์39ไซส์39ปกติคืออะไรอ่ะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถามแล้วคิดถึงชาร์ลอตคิดถึงพี่แชมป์เหมือนกันพรุ่งนี้ไปไหมเวิร์กหนูเวิร์กช็อปฟอร์ฟอร์ทูโฟกเฟสจริงเหรอจ่ายค่าส่วนต่างได้เหรอคะปกติใส่40นั้นรู้ยังบางยี่ห้อไงบางยี่ห้อมันแบบว่า39ก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือจะยึดว่า40เป็นหลักอะมีมือสามไหมครับใส่ได้ไหมก่อนขอเอฟหมีข้างหลังไม่ได้แม่ทรายให้มาไม่ขายอ๋อก็จะบอกทุกคนว่าของที่ทุกคนให้มาไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบโคมไฟหรือว่าหมวกเสื้อผ้าเคสโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะสมมติเป็นตุ๊กตานี่คืออาจจะต้องแบบขออนุญาตถ้าเป็นวันเด็กวันปีใหม่ขออนุญาตไปบริจาคให้กับแบบเด็กๆได้ไหมคะอะไรอย่างงี้คือก็เข้าใจเอ้ยทำไมพี่เอาของหนูไปบริจาคพี่ไม่ชอบหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆชอบนะแต่มันเยอะมากเลยขอแบบเขาเรียกว่าแบ่งไปให้น้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอ่านจะทำการบ้านไปทำดื้อจริงที่ถ้ามีลูกนะแล้วลูกมาดูโทรศัพท์ไม่ใช่ถ้าลูกมาดูดาราหรือว่าคนที่ชอบเราไม่ทำการบ้านนะจะนั่งดูด้วย บอกลูกว่าเราสามารถดูไปด้วยแล้วก็ทำการบ้านไปด้วยได้นะลูกนะเราสามารถอาบน้ำแล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยก็ได้นะลูกยังตอนนี้บ้านคือเต็มไปด้วยตุ๊กตาแล้วที่ภูเก็ตนะคะหรือว่าอันไหนที่มันแบบเป็นคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นหมวกมันคุณค่าทางจิตใจไหมเนี่ยอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันแบบว่าเราคงไม่สามารถบริจาคให้ได้เช่นเทียนหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บริจาคได้บริจาคได้หมดนั่นแหละบริจาคให้หมดเลยแล้วHope you have a good day tomorrow. I hope you have a good day too. คิดถึงเจไดครับผมคิดถึงเจไดครับผมเก้าอี้นวดส่งไปให้พ่อแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะพะโล้จะโดนบริจาคไหมหนูว่าใกล้แล้วจริงๆหนูว่าใกล้แล้วอร่อยไหมเฉยๆชอบกินแต่อันเนี้ยวุ้นอะไม่อยากกินข้าวเบื่ออาหารอะ
แต่วันนี้พารู้ท้องเสียเพราะว่าไม่ยอมกินยากินแต่อาหารเม็ดมันก็เลยทำให้ระบบขับถ่ายไม่ดีตื่นเต้นไหมเวลาเล่นซีรีส์ตื่นเต้นมากต้องทำให้ดีแล้วอย่ากดดันตัวเองแค่นั้นเลยนี่หอยที่มักน้ำพี่ร้ายเมื่อกี้ไปสองกระปุกนี่เดี๋ยวไว้จะมาให้ดูนะเป็นซีรีส์เรื่องแรกใช่ไปไหนอ่ะหึไปไหนอ่ะซื้อพะโล้มา 1,300 บาทฮะพอลบวันนี้หน่อยได้ไหมมีคนอยากเห็นเธอเยอะเลยมาเร็วเซเลสเซเลสมองกับม้ามาเร็วมาเร็ววันนี้หน่อยมามาเร็วมานี่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 อ้าวเก่งมากไม่เอาขออุ้มหน่อยทำไมอ่ะหึอยู่กับแม่มันทำไมอ่ะอยู่นิ่งๆนะขี้ตานะอ้วงถ้าแฟนขับเต็มเลยแฟนขับเต็มเลยเหงาสิคะอยู่กับพาโล2คนไม่เหงาได้ไงเนี่ยใช่ไหมเหงาไหมอ้าว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 กัดมาม้าทำไมโนโนนะโนไม่โดนนะอันตรายนะน่าเอ็นดูมีคนบอกว่าน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูสุดเลยเนี่ยกินขี้แล้วนะก็จุกปากน้องโอ้ฮะทำเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำเสียงอะไรอ่ะน่าจะง่วงหรือเปล่านอนหลับคอเป็นโลอยู่ในกรงนะเป็นโลน่ะหืมขนโอ้
ศึก12ราศีน่าจะเดือนนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าวันไหนแล้วก็มีหลายรายการที่อัดไปถ่ายไปแต่เราก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะออนให้วันไหนนะคะก็ต้องรอติดตามกันไปเนาะอย่าเอาพะโล้กลับบ้านไม่เอาพะโล้กลับบ้านแล้วใครจะมาหิวใจให้อ่ะไม่ได้นะดาวเหรอร้องไม่ได้หรอว่าไม่ได้เรียนร้องเพลงนานแล้วว่าแต่ว่ามีเรียนร้องเพลงเดือนนี้ประมาณ 4-5 วันนี่แหละคนดีที่ไหนอีกเดือนไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนได้เลยครับตั้งใจเรียนนะครับอยากรู้ว่าแฟนคลับอายุเท่าไหร่กันอะหากคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงWell, if you don't like me, just leave this life, because you know what? Manners is what people should have, and respect each other is what human being should be. 18, 26, 31, โอ้โห พูดได้กี่ภาษา พูดได้2 ภาษาใต้นับไหม ถ้าภาษาใต้นับก็3 แต่ถ้าไม่นับก็212 31 29อันนี้คือถ้าคนเข้ามาใหม่เข้ามาดูเนี่ยก็คือว่างงนะนึกว่าใบหวยนะ38 16 25 12 15แล้วก็อุ๊ยมาละนางตัวดีนางหนูดีอิ่มยังอ่ะวันนี้หนูดีอิ่มยังก็คือมีทุกวัยเลยเหรอโอ้มายอยากรู้ว่าแฟนคลับที่อายุเยอะที่สุดอ่ะจะเท่าไหร่50จริงเหรอคะสวัสดีค่ะตอนนี้50แล้วมีใครมากกว่า50ไหมมีคนหนึ่งที่รู้72ก็คือพ่อหนูเองอายุเป็นเพียงตัวเลขเงินในบัญชีก็เช่นกัน2ขวบขอบใจจ้าแอดมินบ้าน12 47ตอนนี้50กำลังเยอะที่สุด1ไม่ได้ละ64เยอะที่สุดอุ๊ยสวัสดีค่ะ64เยอะจริงไหมใช่ไหม6423 from Saudi Arabia มีคนบอก120เนี่ยแฟนคลับชอบแกล้งอ่ะมีอีกไหมอาวุ้นอ่ะหนึ่งเดือนหนูลูกหนึ่งเดือนหนูแม่ให้เล่นโทรศัพท์แล้วเหรอลูกยายหนูเป็นแฟนคลับพี่67อุ้ยขอบคุณนะคะหวังว่าเป็นไปได้ก็คืออยากเจอแฟนคลับทุกคนเลยพูดตรงว่ายิ่งเห็นแฟนคลับที่อายุเยอะอย่างเช่นแบบรุ่นคุณยายอะไรเงี้ยจะคิดถึงยายมากมีคนหนึ่งที่
ไม่รู้ว่าแฟนคลับไหมแต่ว่าเคยไปเจอแล้วคือแบบหน้าเหมือนยายมากอ่ะหน้าเหมือนจนแบบจนตกใจแล้วคือแบบโหอะไรจะเหมือนขนาดนั้นแต่ก็ไม่เจออีกเลยเพราะเจอแค่ครั้งเดียวจำไม่ได้ว่างานอะไรด้วยตอนนั้นเจองานอะไรงานวิ่งไว้เปิดตัวไหมวะไม่ใช่จำไม่ได้อ่ะโตโยบานเวียดนามพี่แป้งมาจริงหรอไหนดูยังไงว่ามีใครมาดูบ้างดูยังไงอ่ะมันกดตรงนี้ไม่ได้ทำไงอ่ะทุกคนอันนี้ไงโอ้พี่แป้งสวัสดีค่ะขอบคุณพี่แป้งนะคะที่สอนหนูให้คำสอนหนูเตือนหนูให้คำแนะนำจะบอกว่าพี่แป้งเป็นคนที่ทำให้แบบดึงหนูมาจากแบบห่วงแย่ๆนั้นได้เพราะคำพูดที่พี่แป้งบอกว่าตราบใดที่เงินในบัญชีเราไม่ได้ลดลงเพราะคนพวกนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจพี่แป้งอยู่ข้างหนูเสมอเลยจริงๆเราแค่ต้องการคนที่แบบคอยดึงเราในบางครั้งในวันที่เราแย่แค่นั้นแหละเพราะว่าโตมาคนเดียวแม่ก็ไม่ได้มารับรู้พ่อก็ไม่ได้รับรู้จะเรื่องให้ยายไปบอกพ่อมันก็ไม่ใช่เรื่องพี่น้องก็ไม่มีเพื่อนจะมีแค่น้อยคนมากที่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็จะโทรมาให้กำลังใจแต่คือเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่า spread toxic ให้กับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเขาก็มีเรื่องของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่อง toxic ของตัวเองอยู่แล้วก็เลยบางทีแบบพอเก็บสะสมกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้แหละไอ้ความสะสมที่เราเก็บมาคำพูดความคิดแย่ๆของคนอย่างเงี้ยมันดึงเราเอาไว้อะจนไม่มีใครมาแบบคอยฉุดเราขึ้นคอยดึงเราขึ้นอะไรเงี้ยจนได้มาเจอพี่แป้งพูดพี่แป้งแนะนำพี่แป้งแบบสอนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชี้แนะคอยชี้แนะยังไงพูดให้เหมือนเป็นพูดให้เราแบบกระตุ้นความในใจแรงบันดาลใจของเราอะไรกระตุ้นสิ่งที่อยู่ในใจอะไรเงี้ยสิ่งที่แบบเขาก็เคยเจอมาเขาก็เลยมาบอกว่าพี่ก็เคยเป็นแบบนี้นะโอ้ยหนักกว่านี้อีกแบบว่าเจอเรื่องราวแบบโอ้โหกว่าจะมาแบบว่าถึงจุดนี้ได้ก็ต้องโดนเยอะมากๆเหมือนกันแต่แรกแกก็บอกว่าแกก็ให้ค่าคนพวกนั้นนะแต่สุดท้ายคือมันแย่กับเราแกไม่ให้ค่าดีกว่าก็โฟกัสแบบสิ่งดีๆดีกว่าแค่เราเปลี่ยนโฟกัสคำนี้แหละหนูแค่ต้องเปลี่ยนโฟกัสใหม่คำนี้เลยทำให้รู้สึกว่าโอเคเราต้องเปลี่ยนโฟกัสใหม่ก็เลยตอนนี้ใครจะว่าใครจะอะไรเธอว่าเรามาใช่ไหมมันแล้วแต่อารมณ์มากว่าเราจะเงียบหรือเราจะว่ากลับเพราะเราก็อยากให้รู้ว่าเราก็มีปากว่ากลับเหมือนกันเราก็ไม่อยากยอมเป็นฝ่ายยอมคนเดียวอะไรเงี้ยถ้าไหนมันมากเกินจริงๆก็คงว่าแต่อันไหนมันแบบปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยอ่ะเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าการศึกษาทุกคนนะศึกษาได้หมดแล้วแต่มารยาทอ่ะมันสอนกันไม่ได้เข้าใจในวันที่แบบจิตใจแย่มากๆอ่ะจะเป็นคนที่หายไปเลยแบบว่าหายไปเลยอ่ะหายไปจากสิ่งที่เราเจออย่างเช่นเราเห็นอะไรแย่ๆในโทรศัพท์ก็จะไม่อยู่กับเราเลยหายไปเลยเพราะถ้ามันอยู่ปุ๊บเราห้ามใจเต็มไม่ได้แน่เราต้องกลับมาอ่านต้องเข้ามาส่องต้องเข้ามาแล้วก็เลยแบบตัดสินใจบาย
ก็บไว้ก่อนแล้วมันทำให้รู้ว่าเออคนมันก็มีหลายแบบเนาะมีรักก็ต้องมีไม่รักปกติขนาดเรายังไม่ชอบใครบางคนได้เลยมีแฟนแล้วหรอคะยังเลยค่ะพี่โสดลูกโสดมาจะ2ปีแล้ว2แล้วเนี่ยโสดมา2ปีแล้วเอ้ยอย่ากัดลังลังของแบรนด์โปรดอย่ามากัดจริงๆไม่บล็อกหรอกเพราะถ้าหนูไล่บล็อกนะโอ้โหมีตั้งกี่แอคเคาท์มีตั้งกี่คนที่เขาไม่ชอบหนูหนูแค่ไม่ต้องสนใจไปไหนอีกอ่ะไประเบียงมันเป็นธรรมชาติพลังลบมีอำนาจมากกว่าพลังบวกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปลี่ยนพลังบวกจะชนะใช่บางทีมันแค่อารมณ์แบบสมมตินะณตอนนั้นเรามูดสมมติอารมณ์แบบว่าเขาเรียกอะไรนะอารมณ์ดาวอย่างเงี้ยเราก็มาเจออะไรที่มันดาวอีกมันก็ยิ่งคูณ2มาเจอก็ยิ่งคูณ3คูณไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอารมณ์ดีแล้วเราไปเห็นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราปิดโทรศัพท์แล้วนอนนะพี่โก้ใช่พี่โก้ทำถูกเราก็รับมือไม่ทันหรอกกับอะไรที่มันเข้ามาแรกๆอ่ะใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจะมีคนรักมีคนแบบมีชื่อเสียงขนาดนี้บางทีมันก็คิดเหมือนที่บอกพี่แป้งเขาแบบพี่แป้งหนูไม่อยากเป็นคนดังแล้วหนูแบบหนูกลัวหนูรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยเจอไงเราไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เราไม่ได้มีภูมิต้านทานในเรื่องของการเป็นคนแบบคนเฟมัสอะอยู่เนาะนี่เพิ่งโสดโอ้ยสู้ๆนะคะแผลสดถึงก็จะกลายเป็นแผลเป็นค่ะถ้าเรามียาดีแผลเป็นมันก็จะไม่อยู่กับเราอีกเลยจริงๆช่วงที่หายไปอยากจะหายไปแบบโอ้ยหายไปนานๆเลยรีวิวการใช้ชีวิตโสดหน่อยก็สบายดีนะทำอะไรก็ทำโฟกัสรู้แบบเขาเรียกว่านะไม่ต้องแบ่งโฟกัสอะเหมือนถ้ามีแฟนนะนี่ในความคิดเห็นส่วนตัวนะเห็นส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวถ้ามีแฟนอ่ะว่าง่ายก็เคยมีแฟนแล้วก็เคยทำงานไปด้วยมีแฟนไปด้วยรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะเลิกงานมันจะเลิกงานแล้วก็ไม่เต็มที่กับงานเท่าไหร่ทำให้มันจบๆไปทำให้มันแบบเวลาผ่านไปอะไรเงี้ยเพื่อจะได้กลับไปหาแฟนไปกินข้าวไปดูหนังไปเดินเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่จนเรารู้สึกว่าพอกลับมาคิดบาลานซ์เราบาลานซ์ไม่เป็นบาลานซ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้เราโฟกัสงานคือเราโฟกัสงานแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถหรือมีคนเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองคบเป็นแฟนอะไรเงี้ยเราจะต้องหนึ่งต้องมั่นใจว่างานจะไม่เสียแล้วเราสามารถดูแลเขาได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถทำงานได้อะไรเงี้ยทำปากไหมคะปากสวยมากฉีดฟิลเลอร์ค่ะซึ่งมันน่าจะสลายไปแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมค่ะมาแล้วแม่ไปเที่ยวมาหรอมีแพลนไปภูเก็ตไหมไม่มีเลยอ่ะไม่มียาวไปจนถึงมกราเลยอ่ะแต่จริงถ้าคนที่สามารถบาลานซ์ชีวิตงานกับความรักได้มันก็ไม่ผิดนะมันก็ไม่แปลกนะคนเรามีหัวใจเราก็ต้องรักอยู่แล้วอ่ะอยากจะแบบว่าเวลาเจอเรื่องแย่ๆอยากจะแบบจบแค่นั้นแต่เข้าใจว่าบางทีมันก็อยากจะแบบว่าเป็นอะไรมากไหมอย่างเงี้ยอยู่นครปฐมจบโฟกเฟกเป็นลมยังได้เขายังไม่ได้นอนฮัลโหลมันกินไม่ได้นะถุงอะรู้ใช่ไหมเล่นได้แต่กินไม่ได้นะรู้ใช่ไหมโอ้น่ารักนะนี่ยังหรือนี่เรียกก็มานะวันนี้เรียกก็มานะเราเนี่ย I love you so much thank you
บางทีก็คิดนะว่าอยากมีพี่ชายอ่ะมีคนบอกว่าโสดแน่นะวิแล้วหนูมีแฟนตอนไหนอ่ะหนูไม่เคยบอกเลยว่าหนูมีแฟนมีแต่คนคิดกันไปเองว่าหนูมีแฟนหนีมาแล้วเวลาคนด่าเราด่าเสร็จก็ไปกินข้าวดูหนังแล้วก็ลืมมีแต่เราที่จำไม่ต้องให้ค่านะเชิดนี่เห็นไหมพอได้อยู่กับคนที่ทัศนคติดีเนี่ยมันจะทำให้เราแบบปุ้มเข้าใจไหมทำให้เราแบบถึงชอบอยู่กับคนที่เขามีทัศนคติที่ดีไงอะไรที่มันท็อกซิกเราก็ไม่อยากจะแบบแอนตี้แอนตี้ท็อกซิกฟอร์มาแล้วแปลว่ายังไม่เป็นลมยังอยู่ทำไมมีคนอะไรมาดูสิเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะไม่เห็นนะอยู่ไหนอ่ะชื่ออะไรอยู่ตรงไหนอ่ะAnd for international fans, I was planning that one day, like I don't know when, but I will try to come on live stream and only talk in English so that you guys can understand what I'm talking about and I can like spend time with you. Maybe like 30 minutes or an hour. เขาเป็นว่าอะไรอ่ะมองไม่เห็นอ่ะอยากเห็นอ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นการให้ค่านะจะเป็นการด่ากลับเป็นอะไรมากปะชีวิตไม่เคยมีความสุขกันหรอหรือยังไงแม่วิอ่อยคนโบกรถเว้ยทุกไฟI know that I have a lot of international fans and I really wanna say sorry to you guys because I don't know, it's just sometimes I feel bad that I don't get a chance or have a chance to know you guys or give you guys time, like much more time than my Thai fans. But I never forget about you guys, you know that, right?โอ้ยบ้านขายน้ำปั่นมั้งชอบปั่นจังเลยเนี่ยเอาสิ่งที่จะปั่นเนี่ยไปเปิดร้านขายน้ำปั่นสร้างรายได้ให้ตัวเองแค่นั้นเลยFor international fans, if any live I'm doing, you can type a question or anything you wanna know or anything you wanna tell me. I will read it out and example if you ask me.What I'm doing right now, and if I see it, I will answer. Okay. นี่ไงเจอแล้วเป็นไรอ่ะเป็นไรเอ่ยเป็นไรเอ่ยรีมูฟไปเลยคอนเฟิร์มจบแค่นั้นแหละแม่วิซื้อขนมปังแลบลิ้นมาที่น้องสาวชอบขนมปังแลบลิ้นอยากกินน่ะอยากกินขอกินหน่อยอยากกินนะเอามาให้ได้ไหมหรือว่ามันจะถึงพรุ่งนี้ไหมอ่ะ
คิดถึงสมัยก่อนมากที่แบบว่ามากรุงเทพกับแม่วิใช่ไหมแล้วก็พักที่คอนโดมาคอนโดเก่าตีสองตีสามคือแบบแม่หิวแม่หิวก็สั่งมากินกันตลอดเลยว่าจะเป็นขนมปังไส้กรอกอีสานหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบไปเผลอๆนะตีสามนู่นอยู่นู่นแล้วสำเพ็งแต่ไม่ได้สึกฮัลโหลพี่นอนสวัสดีค่ะแปลกๆปะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้วันไหนไปเที่ยวชวนได้นะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก่งมากเก่งมากแต่ห้ามกัดวอลเปเปอร์ understand พะโล้อยู่นี่ไงที่งานองค์พระของทานเยอะมากอยากไปแต่ว่าเพราะคนเยอะนี่แหละเลยทำให้แบบไม่ไปดีกว่าEnglish or not, we are still here rooting for you, Miss Austin. Thank you so much. เดี๋ยวมาจอยกันได้เลยค่ะได้เลยเอาวันที่แบบวันต่อไปหนูไม่มีงานหรือว่าถ้าหนูมีงานก็ชิวๆก็ได้นะคะ Hello, can understand English? Yes, she can understand the word.มีคู่ลอยกระทงหรือยังยังต้องไปเป็นคู่หรอไปกับเพื่อนไม่ได้หรอลอยก็ลอยคนเดียวไหมอะกระทงอะถือคนเดียวไงเนี่ยลอยเนี่ยคอมเมนต์มันดีเลย์อะมันเลยไม่รู้ว่าเราสามารถหรือว่าเราตอบคนคอมเมนต์อื่นอยู่หรือเปล่าพูดแล้วว่าไม่รู้เรื่องเลยตื่นเช้าปะไม่ตื่นเช้าไม่คือนอนตีสี่ก็ตื่นบ่ายสองแต่ก็หิวนะเขาลอยกระทงกันคนเดียวใช่เขาลอยกระทงกันคนเดียวก็ได้ยกมือสาบานเริ่มสาบานค่ะไม่มีคู่ลอยกระทงค่ะเพราะว่าไปเป็นแก๊งนะคะลอยกระทงมันก็ลอยคนเดียวไงถือกระทงก็ถือคนเดียวหรือว่าอะไรลอยกระทงมันหนักหรอหรือยังไงอุ๊ยจะคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อต้นคริสต์มาสเอาไว้ที่ห้องเธอมันต้นคริสต์มาสห้องแล้วปะเฮ้ยได้อยู่นะมึงซื้อต้นคริสต์มาสแล้ววางไหนอะจับพะโล้บนกระทงขอให้สิ่งนี้ไม่ดีเดี๋ยวนะจะลอยกระทงแล้วขอให้สิ่งที่ไม่ดีหายไปยังอยู่จ้าผัวเพราะอิบไปอยู่กระทงไม่หนักแต่กระทงเหงากระทงไม่ได้เหงาคนลอยกระทงเหงาCan you sing a song Jeff's Why Don't You Stay English version? I really love that song but honestly I have to go practice first okay แก้มหน้าหอมหอมนะเธอแต่ต้นคิดมาดห้องเราโดนพะโล้กัดเธอรู้ไหมหยัดแรงได้ไหมบล็อกได้ไหมอิชาร์ลอตตี้เนี่ยบล็อกได้ไหมออฟฟิเชียลแฟนหายไปหมดคนในไลฟ์เอ้าคนดูเหลือศูนย์หรอเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะเฮ้ยลอยดีนะสดมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนอนตอนไหนเดี๋ยวก็จะลงแล้วอีกสิบนาทีเพราะว่าจะไปอาบน้ำมาร์กหน้าแล้วก็เตรียมของสำหรับพรุ่งนี้ Please speak English okay so I just say that
it's nearly Christmas and I have to buy a Christmas tree in my room so that I could celebrate Christmas. Oh, and my dad's coming to see me on Christmas Day because I told him that, Dad, I'm not able to go back on Christmas Day because I have work in Bangkok. Is it possible if you come to Bangkok and we can celebrate Christmas here? And he said, okay, we'll do. Christian's coming. Christian, he's my brother, my big brother. So Christian is same dad, but different mom. Yeah. So we will be celebrating Christmas as a family in Bangkok. Even though it's not the same like the past few years, but then, never mind. I have my dad right here. But my plan was supposed to go to London on about 18 December to after New Year, because I have to be honest that my dad, he's already old, like 72, 74, I can't remember. And I'm scared that